ยัมมีพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมมีพุทธังสรณังคัจฉามิยัมมีธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมมีธัมมังสรณังคัจฉามิยัมมีสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมมีสังฆังสรณังคัจฉามิยัมมีพุทธังสรณังคัจฉามิตะติยัมมีพุทธังสรณังคัจฉามิยัมมีธัมมังสรณังคัจฉามิตะติยัมมีธัมมังสรณังคัจฉามิยัมมีสังฆังสรณังคัจฉามิตะติยัมมีสังฆังสรณังคัจฉามิสรณังคัมมังมิตตาอุปัสสะI'm not.
รูปพระพุทธศาสนายุคการจันทร์เดือนแห่งปฏิทินพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตพระองค์นั้นวันนี้ร่วมได้แล้ว 2,565 พระพรรษาปัจจุบันสมัยตุลาธรรมมาสุราทินที่สามจันทวานพระพุทธศาสนายุคการจันทร์เดือนแห่งปฏิทินพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนำได้ด้วยปัจจาราชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสัพพัญญังธัมโมโสตัพโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในหัวข้อพระพุทธชัยมงคลคาถาที่แปดว่าด้วยเรื่องไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาไตรลักษณ์คือลักษณะประจำของสิ่งทั้งปวงตามประการได้แก่อนิจจตาความไม่เที่ยงคือมีการแปรผันเปลี่ยนอยู่เป็นนิจทุกขตาความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปอนัตตาความไม่มีตัวตนคือไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ในธรรมนิยามสูตรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามไตรลักษณ์สามประการคืออนิจจังทุกขังและอนัตตานี้ก็มีอยู่แล้วประจำโลกพระองค์เป็นเพียงผู้ค้นพบและนำมาเผยแพร่แสดงให้รู้เท่านั้นไม่ใช่ธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นเองแต่ประการใดอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแปลว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีศัพท์ที่จะต้องทำความเข้าใจคือคำว่าสังขารหมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมี2ประการคือ 1. อุปาทินกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองเช่นคนและสัตว์ทั้งหลาย 2. อนุปาทินกสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นภูเขาบ้านเรือนและสัพพวัตถุบรรดามีในโลกนี้อีกอย่างหนึ่งสังขารทั้งหลายตามที่กล่าวมาไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามก็ต้องตกอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งสิ้นความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงความไม่อยู่กับที่ความคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ของสิ่งต่างๆยกตัวอย่างสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายเช่นมนุษย์เมื่อเราเกิดมาก็มีสภาพเป็นทารกนอนแผ่อยู่ในบ่อช่วยตัวเองไม่ได้เลยพออายุ10ปีให้หลังเปลี่ยนสภาพจากทารกมาเป็นเด็กที่พอจะช่วยตัวเองได้บ้างพออายุ20ปีเปลี่ยนสภาพจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวเต็มตัวสามารถประกอบการงานสามัญทั่วไปได้พออายุ40ปีเปลี่ยนสภาพจากหนุ่มสาวมาเป็นผู้ใหญ่เต็มที่พออายุ50ปี60ปีก็แก่ลงโดยลำดับอย่างเห็นได้ชัดผมก็เป็นสีขาวฟันก็เริ่มหักหูเริ่มตึงตาเริ่มมัวฟางหนังเริ่มเหี่ยวย่นกำลังเริ่มถดถอยไม่ว่องไวเหมือนเมื่อเป็นหนุ่มสาวพออายุ70ปี80ปีก็ประกอบการงานไม่ไหวทยอยกันกลับบ้านเก่าไปตามๆกันที่จะเหลืออยู่อายุเกิน80ปีนั้นน้อยมากนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของมนุษย์นี้สัพพัมมะใช้คำว่าชราคือความแก่แต่คนทั่วไปมักมองเห็นความชราได้แต่ในวัยครึ่งหลังของชีวิตส่วนในวัยครึ่งแรกนั้นมักมองไม่เห็นความชราความแก่นั้นมี
อยู่สองตอนตอนแรกแก่แล้วไม่รู้ตัวว่าแก่เริ่มตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยกลางคนทางเรียกความแก่ในช่วงนี้ว่าปฏิฉันนชราแปลว่าความแก่ปกปิดตอนหลังนับตั้งแต่อายุกลางคนเป็นต้นไปอาการของความแก่จะปรากฏให้เห็นทางเรียกความแก่ในช่วงหลังนี้ว่าปฏิฉันนชราแปลว่าความแก่เปิดเผยคือแก่แล้วรู้ตัวว่าแก่เว้นแต่ผู้ตกอยู่ในความประมาทเท่านั้นที่จะค้านตัวเองว่ายังไม่แก่คนประเภทนี้จะเห็นได้ว่าชอบปกปิดความแก่ของตนไว้ความแก่นั้นก็จะทำให้เกิดผมหงอกก็จะได้หาสิ่งต่างๆมาทำให้หายามาย้อมให้เกิดผมดำแต่ว่าทำไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องยอมแพ้ต่อธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ส่วนวัตถุทั้งหลายที่ไม่มีวิญญาณของซึ่งเรียกว่าอนุปาทินกสังขารเช่นบ้านเรือนโต๊ะเก้าอี้ที่นอนหมอนมุ้งเครื่องประกอบการงานต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นานวันเข้าก็ต้องชำรุดทรุดโทรมซึมความทำลายไปตามกาลเวลาผู้ครองเรือนรู้ดีก็จะต้องซื้อหาสับเปลี่ยนของใช้ดังกล่าวอยู่เสมอในเมื่อมันทรุดโทรมคร่ำคร่าใช้การไม่ได้ความเสื่อมไปของสังขารทั้งปวงที่ว่ามาเป็นเครื่องยืนยันความไม่เที่ยงต้องแปรผันเปลี่ยนแปลงเป็นนิจดังคำบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตตวานิมุจจันติเตสังอุปสมุทโธแปลใจความได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสูตรความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเป็นความจริงแท้แน่นอนและเป็นความจริงในตัวเองไม่เข้าใครออกใครใครจะเข้าใจอย่างไรก็เข้าใจไปแต่สิ่งนั้นย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของเขาเรียกว่าเป็นความจริงของธรรมชาติใครจะคัดค้านก็มีได้สำหรับผู้ที่หลงผิดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนั้นท่านเรียกว่าวิปลาสมีอยู่3อย่างคือ 1. สัญญาวิปลาสความสำคัญผิด 2. ทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิด 3. จิตตวิปลาสความคิดผิดในความวิปลาสโดยทั่วไปจะมีลักษณะ4ประการคือ 1. วิปลาสในความไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. วิปลาสในความทุกข์ว่าเป็นความสุข 3. วิปลาสในความไม่งามว่างาม 4. วิปลาสในความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนิจจังที่สำคัญคือทำให้ไม่ประมาทมัวเมาในวัยว่ายังหนุ่มสาวในความไม่มีโรคว่ายังแข็งแรงในชีวิตยังไม่ตายเพราะความตายอาจจะมาถึงอะไรก็ได้ทำให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินเพราะคนมีอาจกับยากจนลงได้ทำให้ไม่ลืมตัวในทุกที่ทุกสถานดำรงตนอยู่ตามฐานะทุกขตาความเป็นทุกข์คือคนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีคำบาลีกล่าวว่าสัพเพสังขาราทุกขาแปลความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ความทุกข์ตามที่กล่าวไว้ในคำพีพระพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างแคบกว่าการตามความมุ่งหมายที่กล่าวไว้ในที่นั้นเช่นความทุกข์ในขันธ์ 5หมายถึงทุกขเวทนาความเสวยอารมณ์ว่าทุกข์เช่นปวดมือปวดเท้าปวดท้องปวดนิ้วปวดกายหายเป็นต้นทำให้กังวลกระวายทั้งร่างกายและจิตใจหาความสุขไม่ได้เลยในขณะนั้นความทุกข์ในอริยสัจ4มีขอบเขตกว้างออกไปอีกคือหมายเอาสภาวะทุกข์ทุกประจำและปกิณณกับทุกข์ทุกจรรวมเข้าด้วยกันซึ่งประมวลได้ดังนี้ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่
ที่รักเป็นทุกข์ปิยะวิปโยคถ้าพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อิจฉาวิคาตาปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปความทุกข์ทั้งหมดดังกล่าวมาไปรวมกันอยู่ในขันห้าคือร่างกายของเรานี่เองถ้าไม่มีขันห้าทุกทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเลยและบรรดาทุกทั้งหมดที่กล่าวมานั้นความทุกข์ข้อแรกคือความเกิดเป็นต้นตออย่างความทุกข์ทั้งปวงเพราะเมื่อมีความเกิดเคลื่อนก็ได้พ่วงเอาความแก่ความตายความเศร้าโศกความที่ไร้ลำพันธ์ความตั้งแค้นใจความประสบสิ่งไม่เป็นที่รักความพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักความปรารถนาไม่สมหวังตามมาเป็นแถวถ้าไม่มีความเกิดเสียอย่างเดียวความทุกข์ทั้งหลายก็จะมีไม่ได้เลยความทุกข์ในใจรักซึ่งกำลังกล่าวถึงอยู่นี้หมายถึงความทนอยู่ไม่ได้ของสังขารทั้งปวงทั้งสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์และสัตว์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นตามอายุไขจะมีอายุยืนหรืออายุสั้นก็สุดแล้วแต่จะมีกรรมตามรอหรือไม่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็ต้องสุดโทรมต้องพังพาดต้องถูกสลายแตกหักใช้การไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแปลสภาพจากของเดิมเป็นของอื่นไปคำว่าทุกขตาในไตรลักษณ์นี้จึงแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าทนได้ยากซึ่งมีความหมายกว้างกว่าทุกในที่อื่นที่กล่าวมาทั้งหมดคือรวมเอาความทุกข์ในขันธ์ 5และความทุกข์ในอริยสัจ 4เข้าไปด้วยนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้รวบรวมความทุกข์ทั้งหมดแยกประเภทได้4ประเภทคือ1สภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำได้แก่ความเกิดความแก่ความตายก็มีด้วยกันทุกคน2ปฏิฆกทุกข์คือทุกข์จรได้แก่ความโศกความทับแค้นใจเป็นต้นก็มีเป็นบางครั้งบางคราว3นิพพทุกข์คือทุกข์เสื่อมนิดได้แก่ทุกข์เพราะความหิวกระหายเพราะการปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้น4พยาธิทุกข์คือทุกข์เกิดจากโภคาภาต่างๆมีปวดหัวปวดฟันปวดร้อนเป็นต้น5สันตาปทุกข์คือทุกข์เพราะถูกไฟกิเลสเผาให้เร่าร้อนมีราคะโทสะและโมหะเป็นต้น6วิปากทุกข์ทุกข์เกิดจากวิบากกรรมมีการถูกลงโทษติดคุกติดตารางเป็นต้น7สหัตตทุกข์คือทุกข์ไปด้วยกันเช่นมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกให้เติบใหญ่เป็นต้นแต่อาหารปริเยติทุกข์คือทุกข์เพราะทำมาหาเลี้ยงชีพเช่นทุกข์เพราะเหนื่อยในการทำงานเป็นต้น9วิวาทามูลทุกข์คือทุกข์เพราะวิวาทกันเป็นมูลเช่นทุกข์เพราะตีรันฟันแทงกันได้รับบาดเจ็บ10ทุกข์ขันคือทุกข์เพราะยึดถือขันธ์คือร่างกายเช่นทุกข์เพราะมีคนมาด่าแล้วออกรับคำด่านั้นความทุกข์ทั้ง10ประการดังกล่าวมาย่อมเกิดมีแต่มนุษย์โดยเฉพาะและเกิดขึ้นทุกคนทั้งชายและหญิงโดยไม่เลือกหน้าพิจารณาดูแล้วชีวิตของแต่ละคนนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นดังมีคำบาลีว่าทุกขังเมวะหิสัมโพธิทุกขังติคาติเวทิจักแปลความว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับประโยชน์ของการศึกษาเรื่องความทุกข์ทำให้ทราบว่าชีวิตของคนเรานั้นรับคนอยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เรียกไม่ได้จะต่างกันบ้านก็แต่ใครจะทุกข์มากใครจะทุกข์น้อยกว่ากันเท่านั้นเมื่อความจริงเป็นดังนี้แล้วถึงพาไปเชิญทุกข์จะได้ใช้ปัญญาพิจารณาแก้ทุกข์โดยแยกคายไม่ยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นจนเกินไปในที่สุดก็คงแก้ไขปัญหาได้หรืออย่างน้อยก็หนักเป็นเบาพอนานวันไปความทุกข์นั้นก็จะอันตรธานหายไปเองตามหลักของอนิจจังอนัตตาคือความไม่มีตัวตนมี
สังขารคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งดังได้อธิบายมาแล้ววิสังขารคือสิ่งที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งได้แก่นิพพานโดยนัยยะนี้นิพพานก็เป็นอนัตตาด้วยลักษณะของอนัตตามี4ประการคือ 1. ไม่เปลี่ยนไปในอำนาจ 2. แยกต่ออัตตา 3. หาเจ้าของไม่ได้ 4. เป็นของว่างซึ่งพิจารณาทีละก็เป็นลำดับไปลักษณะที่1ไม่เป็นไปในอำนาจคือบังคับบัญชาไม่ได้เช่นเราจะขอร้องร่างกายว่าขออย่าแก่อย่าเฒ่าชราเลยขออย่าเป็นไข้ได้ป่วยเลยขออย่าตายเลยก็ขอร้องไม่ได้แสดงว่าไม่เป็นไปในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้จึงไม่อยู่ในอำนาจของเราลักษณะที่2แยกต่ออัตตาคือไม่เป็นตัวตนความที่จะยึดได้ว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราด้วยเหตุนี้จึงแยกต่ออัตตาโดยสิ้นเชิงลักษณะที่3หาเจ้าของไม่ได้สังขารร่างกายของคนเป็นกระบวนการของธรรมชาติไม่เป็นของใครมันจะเจริญหรือสุดโทรมก็สุดแต่เหตุปัจจัยภายในอันมีกลไกในตัวของมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าร่างกายของคนที่จะเริ่มเติบโตหรือแพร่แปรเป็นด้วยอำนาจของน้ำเลี้ยงภายในที่เรียกว่าฮอร์โมนเป็นตัวผลิตถ้าต่อมที่ผลิตฮอร์โมนทำหน้าที่ผิดไปร่างกายก็จะผิดปกติไปด้วยการทำงานของต่อมฮอร์โมนนี้ไม่อยู่ในอำนาจของใครจึงชื่อว่าร่างกายหาเจ้าของไม่ได้ลักษณะที่4เป็นของศูนย์คือว่างเปล่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีรูปร่างมองเห็นได้นั้นความจริงประกอบขึ้นด้วยเซลล์ซึ่งเป็นส่วนเล็กๆมองไม่เห็นด้วยตาจับต้องไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าแม้แต่วัตถุสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่ทำด้วยไม้มองกันให้ลึกซึ้งจริงๆแล้วก็จะมองไม่เห็นโต๊ะเก้าอี้ที่มีตัวตนเพราะถ้าจะแยกให้ละเอียดเป็นส่วนย่อยถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นการหมุนเวียนของสิ่งที่เป็นพลังที่ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นของศูนย์นั่นเองด้วยเหตุผลดังกล่าวมาการเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆแม้ร่างกายและจิตใจโดยความเป็นตัวตนจึงเป็นการยึดถือที่ผิดจากหลักสัจธรรมซึ่งท่านเรียกว่าวิถีวิปลาสคือเห็นผิดแต่คนเราได้ถูกสอนให้ยึดถือกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่พอรู้เดียงสาความยึดถือเช่นนี้จึงแทรกซึมซ่อนเร้นอยู่อย่างแนบสนิทภายในดวงใจที่ยากจะถอนออกได้มีผู้สงสัยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วเหตุฉะนั้นในที่บางแห่งจึงสอนว่าให้ถือตนเป็นที่พึ่งเล่าข้อนี้ต้องพิจารณาถึงสัจจะ2อย่างคือ 1. สมมติสัจจะจริงโดยสมมติ 2. ปรมัตถสัจจะจริงโดยปรมัตถ์ในทางปฏิบัติพระพุทธศาสนาสอนให้ยอมรับความจริงทั้ง2อย่างสมมติสัจจะจริงโดยสมมติเช่นคำพูดที่สมมติกันเรียกว่ามารดาบิดาสามีภรรยาครูบาอาจารย์เป็นต้นการยอมรับสมมติอย่างนี้ก็เพื่อปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามฐานะของตนหรือเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์เพื่อคนในสังคมปรมัตถสัจจะความจริงโดยปรมัตถ์หรือความจริงขั้นสุดท้ายท่านสอนมิให้ยึดถือตัวตนเพราะการยึดถือตัวตนก็ยังไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ผู้ติดในสมมุติเกินไปก็มักหลงผิดยึดถือเอาสมมุติเช่นยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขานับให้ว่าเป็นตัวตนจริงจังเป็นเหตุให้ยกตนของผู้อื่นหลงว่าดีพิเศษไม่มีใครเท่าทำให้วางตัวสูงเกินจริงทำให้เกิดกิเลสภูมิมากขึ้นเป็นที่รังเกียจของผู้ที่ได้พบเห็นผู้ดำรงตนเช่นนี้ถ้าหากรู้ปรมัตถสัจจะเสียบ้างก็จะเป็นทางให้คลายทิฏฐิมานะลงทำให้เบากายเบาใจไม่ต้องแบกสิ่งสมมุติมากเกินไปสำหรับผู้
ไม่ยอมรับสมมติเสียบ้างเลยก็อาจปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในสังคมด้วยเห็นอะไรอะไรก็เป็นสมมติไปทั้งนั้นหนักเข้าถึงขั้นปฏิเสธคุณของมารดาบิดาครูบาอาจารย์ปฏิเสธคุณปฏิเสธบาปซึ่งเป็นผลของกรรมผู้มีความเห็นเช่นนี้ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่ตนเองมีแต่จะเป็นโทษอย่างเดียวการทำความเข้าใจในเรื่องอนัตตาจึงต้องประกอบด้วยโยนิโสมนสิการคือมีปัญญากำกับเสมอประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องอนัตตาทำให้เราทราบความจริงว่าสังขารร่างกายของเราฝืนความปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในตัวของมันเองเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันได้ดีเพราะในชีวิตประจำวันนั้นคนส่วนใหญ่ปรารถนาให้สุขต่างๆแต่บุคคลต่างเป็นไปตามความปรารถนาของตนเมื่อไม่ได้ตามความประสงค์ก็เดือดร้อนใจฉะนั้นการพิจารณาเรื่องอนัตตาให้เข้าใจจริงๆจะช่วยให้ชีวิตไม่ต้องถูกเขาลนด้วยราคะโทสะโมหะจนเล่าร้อนมากเกินไปนับว่าเป็นกำไรแห่งชีวิตทีเดียวในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอกุศลบุญญาลาภีอันเกิดขึ้นจากการรอบรู้เรื่องอนิจจังทุกขังและอนัตตาที่ท่านทั้งหลายได้สดับมาจงมาเป็นอุปกรณ์พบปัจจัยก่อให้เกิดความฉลาดรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารในการกำจัดทุกข์อันจะเกิดจากการยึดถือในชีวิตประจำวันโดยทั่วกันทุกท่านอาตมาภาพได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในหัวข้อพุทธชัยมงคลคาถาที่8ก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนิอันตมยันตะทุกขังกโลมัสเสสาธุสาธุสาธุอันตมยันตะมะนังมะนังสัพพะโยนามัสเสอาหังพุทธัญญาธัมมัญญาสังฆัญญาสรณังคโตอิปาสสะสังเทเสสิงภิกขุสังฆะสาสมมุขาเทโกเตนังสรณังนามธรรมสัพพุทธาระมุจเยยะสาธารณเจริญานังสัมมาสัมพุทธาสัจจานังสุขานิเทศเกียรติสังฆานาตเตกายเยนวัจจายวเจจะสาวาพุทเถมุกัมมังปะกตังนิยายังพุทโธปะริคันธุปัฏฐายังตังกาลังสเนสัมมิตุมะพุทเถกายเยนวัจจายวเจจะสาวาธัมเมมุกัมมังปะกตังนิยายังธัมโมปะริคันธุปัฏฐายังตังกาลังสเนสัมมิตุมะตังกายเยนวัจจายวเจจะสาวาสังเทมุกัมมังปะกตังนิยายังสังโฆปะริคันธุอัตตยันตังกาลังสเนสัมมิตุมะตังเทหันทาทานนิมยังคันเตอัมพุจามาภะภูกิจาไมยังภะภูกรณียะยัสสะภาณิทุกขังตะรังปะยังสังโฆในการแสดงพระธรรมเทศนาเกิดได้พระมหาวุฒิชัยธรรมวิโชปริยธรรมก้าวมาอยู่ได้แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย